อย่างเธอมันช่างเหมือนแบ๊วๆแล้วรักจนฉันไม่อยากจะเห็นแล้วๆเฮ้ยตกลงชื่ออะไรเนาะไอ้ลาพอจะจำได้ก็เปลี่ยนไปบีมน้อยไม่ได้กินมานานแล้วบีมยากุ๊บอั๊บเขาไม่ได้เอาแม่อร่อยมากแม่อร่อยต้องบอกแม่เพราะเขาไม่ได้ปรับปรุงตัวเฮ้ยเป็นห้างคุกกี้ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ดิมกินมาโอ้ยวันนี้มาคุ้มมากเลยอ่ะและรูปนั้นร้านไหนยาสมีแล้วจะมีไหมจะเย็นมึงกันอ่ะโบกัญญาลักษณ์เย้มาให้เรามาถ่ายข้าวคุกกะปิหมูกรอบให้คุณคิมบ็อกโบ๊ทได้กินกันนะครับวันนี้ก็มีข้าวคุกกะปิหมูกรอบนะคะเคยทำแต่ไม่ได้กินลดหมูหวานไปลดทิ้งหมูหวานไปเราไม่ทำเดี๋ยวก็รู้มันกินยังไงไม่หวานมากหมูหวานเราเลยแล้วนะทำแค่น้ำแยกได้ไหมคะแล้วตะกี้แบ่งหมูไว้ชิ้นนึงแล้วนะนั่นแหละก็ต้องเอาอันนั้นแหละแต่ว่าไม่ให้โบนะทำแล้วไม่ให้โบแล้วให้โบมันกินอันนั้นก่อนให้รู้ว่าข้าวที่มันไม่มีหมูหวานน่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเกิดมาจากท้องจิ้มเลยครับนี่ครับเดี๋ยวน้ำส้มทาลงไปทำอะไรกันเฮ้ยโบยังไม่ได้เปิดคลิปเลยอ่ะสวัสดีค่ะเปิดแล้ววันนี้นะคะโบเป็นเจ้าของช่องนะคะแล้วโบมาเปิดชานิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็คือวันนี้นะคะเราจะมีเกจพิเศษมากๆที่อยู่ในโลก TikTok อีกแล้วให้ทายว่าคุณอะไรแม่คุณอะไรมาเกจบีบอ่ะคุณเกจบีบอ่ะเอาอีกรอบนึงอ่ะใครทายถูกโบให้พันหนึ่งคุณต้องคิดจะเงินเอาแล้วอยากได้ไหมคุณอย่านะอย่านะคุณอะไรคุณเซนเซนนี่แหละเฮ้ยใครที่รู้โบให้ 2,000 พอดูโทรศัพท์แล้วใครที่รู้โบให้ 3,000 เดี๋ยวนับกันจบคุณดีมบาร์โค้ดค่ะเออนี่แหละโค้ดนี่แหละก็บังไปเลยกล้องอ่ะวันนี้นะคะคุณดีมบาร์โค้ดให้เกียรติมาร่วมรับเชิญในรายการเรานะคะแล้วก็ต้อนรับด้วยการทำข้าวคุกกะปิหมูกรอบให้เลยนะคะที่เมื่อกี้โบลงไปทำเองเลยนะแล้วคนตัดก็คือตัดในช่วงที่เป็นหมูก็คือโบลงไปทำเองเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือโบให้แม่เนี่ยมาร่วมทำหมูกรอบเฉยช่วยจิ้มคือแม่เสียแม่เอามาให้โบเลยรู้ว่าทำเป็นหมูเองก็คือว่าก็คือวันนี้นะคะเราทำเป็นหมูกรอบข้าวคุกกะปินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วมันเป็นข้าวคุกกะปิครั้งแรกที่โบเขาบอกว่าไม่มีหมูหวานเราทำหมูหวานได้นะไม่รอแล้วหมูไปต้มไปหมดแล้วเราก็ทำซอสหวานมาสิไม่ทำไมโบไม่ทำหมูหวานนะไม่เข้าใจตอนนี้โบไม่ได้คุมอะไรเลยแม่โบแค่ใช้ชีวิตไปวันๆ เดี๋ยววันนี้นะคะเรารอต้อนรับคุณดีมบาร์โค้ดกันค่ะแล้วเรามาดูกันว่าคุณดีมบาร์โค้ดจะสนุกขนาดไหนจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนก่อนอื่นนะคะไปดูก่อนว่าวัตถุดิบในวันนี้มีอะไรแล้วก็คุณแม่จะมาสอนนำข้าวคุกกะปิยังไงไปชมกันค่ะที่ทำก็เหมือนเดิมนะมาก็แจกสูตรไปตลอดนี่คือน้ำตาลไอ้เกลือนะถูไถถูไถใส่เข้าไปลงก็ลงไปฉันไม่สนใจกินตำไทยดีกว่าฉันไปใส่ปลาราเพราะฉันมีปลาคาร์บอนคำแรกก็ติดใจคำต่อไปมันติดที่คอคุณหมอคุณอันนี้เราอบหมูแล้วนะคะหมูกรอบอบไว้ประมาณ40นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้นี่คือคุณดีมบาร์โค้ดนะคะโอ้ยคนอย่างเธอมันช่างเหมือนแบ๊วๆแล้วรักจนฉันไม่อยากจะเห็นแล้วแล้วอ่ะแม่ว่าไม่ใช่แบบป้ายใช่ไหมไม่ใช่แบบป้ายใช่ไหมไม่ใช่แบบป้ายใช่ไหมไม่ใช่พี่ป้ายเขาเหมือนเหรอไม่ใช่แม่ตอบเข้ามานึกว่าป้ายไปเรื่อยเขาเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอเขาแค่ทรงผมแต่งตัวคล้ายกันใช่ไหมครับเออแต่งตัวคล้ายทรงผมนี่แหละหนูเกลียดท่าทางคือเหมือนในคลิปมากเลยข้าวโป๊ทำไงนะคะปกติในบ้านดิวก็จะเดินอย่างเงี้ยป่ะว่าเดินไปแล้วเหมือนกันไหมเหมือนว่าเป็นท่านกกระเรียนอยากรู้ว่าเราคิดอะไรพวกนี้คิดกันเองเลยเหรอตัวอะไรนกกระปิดกระป๋อยอะไรไม่ต้องคิดดิมันเป็นไปได้เลยเหรอทำมาได้เลยคือรู้ป่ะว่าตอนนี้คือมันจะมีแก๊งที่เป็นแบบ LGBT ที่เป็นพวกแบบแก๊งยิวหวีเขาจะมีคำสร้อยอีกแบบนึงส่วนอันนี้คืองงอะไรอ่ะอันนี้คือหลุดโลกไปอีกแบบนึงเลยคือเนี่ยพูดไปเรื่อยแล้วพูดไม่มีแก่นสารด้วยคือพูดไปเลยมีความหมายหรือไม่มีช่างแม่งเลยอันนี้คือแก๊งนี้แบบนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอาหารร่วมกันจริงหรอทำอาหารด้วยหรอใช่เอ้าช่องโบกัญญรัตน์ค่ะช่องโบกัญญรัตน์อ่ะช่องโบกัญญรัตน์ทำเกี่ยวกับอะไรคะอาหารครับรีวิวของเล่นรีวิวของเล่นไปสิเออมาเดี๋ยวเรามาทำอาหารร่วมกันวันนี้เมนูอะไรจ้าพี่โบเป็นเราชอบกินอะไรเราบอกที่เราบอกมาชอบกินอะไรแซ่บๆยำอะไรเงี้ยได้หมดเลยโอ้ผิดวันนี้ไม่ได้ทำยำเรามีพูดไว้นี่ว่าเราชอบกินสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเวลาตอนที่เขาถามอ่ะเคียร์ทิพย์เขาทักไปถามใช่ไหมอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพูดออกมาว่าเขาชอบกินผักอะไรอ๋อผัดกะหล่ำปีอ๋อผัดกะหล่ำปีนะครับคนเดียวกันปะเนี่ยข้าวคุกกะปิเออเป็นข้าวคุกกะปิชอบค่ะเราชอบจริง
จริงไหมเนี่ยจริงพูดจริงพูดจริงครับอ้าวโอเคเรามาถามเข้าหัวข้าวปีกินกันปะจ้า let's go ไปจ้าทุกคนดีมถามว่าใครเลือกดีมาเนี่ยเราเคยเจอกันที่งานใช่เคยเจอที่งานงานนึงใช่แล้วจะบอกว่าอันนี้คือดีมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเอ็กซ์เพิร์ทมากในโลกของ TikTok อ๋อเหรอคืออะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะแบบคำบางคำอันนี้เป็น TikTok คนแรกเลยประเทศที่ได้มาเนี่ยคนที่2ไม่แต่มันก็เป็นแบบรวมๆคนที่เรารู้จักแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเคมีเขาน่าจะเข้ากับเราคือเราไม่ได้แบบคนนู้นแล้วคนนี้แหละบางทีเราเอาเขามาเราต้องแบบดูด้วยว่าเฮ้ยเขาน่าจะคุยกับเรารู้เรื่องปะวะเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวข้ามว่าเราคิดว่าเรด้วยเราก็เลยว่าดีมละกันดีมบาโค้ดดีมบาโค้ดเคยเจอที่งานรอเลยเออเดี๋ยวเจอเลยตอนนี้เดี๋ยวขอให้แม่เตรียมอุปกรณ์ก่อนอ่ะคุณดีมนั่งเลยค่ะนั่งสามรอบแล้วเนี่ยเออนั่งเถอะนั่งสักทีเมื่อกี้เชิญนั่งแล้วก็คุยด้วยอ่ะคุณแม่ฝั่งนี้เตรียมอะไรคะจะเอาอะไรก่อนอะเยอะมากใช่เลยเดี๋ยวสิ่งที่คุณแม่ทำเอ้ยน้องดีมน้องดีมมาเร็วสิ่งที่น้องดีมไม่ได้ทำนั่นคือทอดหมูคือในตอนเช้ากับมูดในตอนนี้คือคนละมูดกันเลยนะคือตอนเช้าเนี่ยเราแบบเหมือนข้ามไปอัดก่อนในช่วงที่แบบเตรียมหมูแล้วตอนนี้คือเรากลับมาอีกรอบนึงมาว่างานในช่วงเช้าเราเคลียร์เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยอ่ะเริ่ม3สิงหาคนนี้มันอึดระทึกอึดใจนิดนึงแม่แขกอยู่ข้างหลังแม่ต้อนรับแขกหน่อยทำไมเหมือนอย่างนี้อ่ะไม่ใช่แม่คนละคนแฝดเปิดไปเรื่อยอันนี้ใส่ไว้โอ้น้ำมันอย่างนี้เลยขอโทษหมูทอดหมูมันต้องแบบใช้น้ำมันเยอะนิดนึงแล้วเคยมีคนทักผิดไหมว่าเป็นเปิดไปเรื่อยยังแต่ว่าคนแรกเลยเรารู้ตัวเองดีว่าเราแต่งตัวคล้ายๆกันเอาหรอเรารู้ป่ะตอนแรกที่มาเห็นนะบอกเอามาอีกแล้วเหรอทำไมเป็นใหม่เพราะว่าพี่เป้ยเพิ่งมาเราเละเทะมากพี่เป้ยอ่ะทำไมเขาทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพี่เป้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ด่าสบัดจะบ้าตายต้มไก่นี่ว่าต้องมีอกมีอะไรตะโพกล้วนบ้าหรือเปล่าอะไรไม่ถูกใจไปเรื่อยไปเรื่อยคือไปเรื่องของจริงสิ่งนี้ก็ไปเรื่อยเหมือนกันไปเรื่อยเหมือนกันหลุดโลกเลยคุณแม่สอนน้องดีมบาโคสิจะลงน้ำมันอีกเหรอครับโอ้ยไม่พอค่ะผมก็ซื้อน้ำมันเรากินคลีนเหรอใช่จ้าปกติอบเอาแต่ว่าอันนี้กินได้อันนี้อบมาแล้วเกลียดหน้ามากเลยปกติอบเอาใช่จ้าปกติอบเอาอาลุงนี่ชื่อน้องดีมบาโคสดีมบาโคสนะครับติดตามอยู่ครับจริงจริงไหมครับเนี่ยจริงครับคลิปล่าสุดคือคลิปอะไรครับไปเที่ยวสนามหลวงอ่ะไปเที่ยวสนามหลวงอ่ะอันแน่ไปลงไทยมาครับเนี่ยคือทักไปเรื่อยครับดีมบาโคสติดตามอยู่ครับเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับการแสดงเฮ้ยเดี๋ยวให้เขาแสดงละครคุณธรรมด้วยกันป่ะได้ครับนี่คิดบทเลยเอาแม่กับลุงไปเล่นหน่อยละครคุณธรรมได้ได้เดี๋ยวคิดบทแบบล้ำๆให้เลยนี่เขาเป็นนักเขียนบทนะคะเขียนบทด้วยเคยดูป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนหนังสือด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักไหมครับรู้จักป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เขาไม่ได้เขียนนะแล้วจริงๆมันไม่ใช่เอฟเฟคด้วยนะถ้าเขาจ้องนานๆน่ะตาสามารถมีเอฟเฟคออกมาเองได้นะเว้ยตาแห้งแล้วเนี่ยมาโคตรทำใบตองวนคือเอาใบตองอย่างงี้ปูอย่างงี้แล้วก็เอากรรไกรตัดอ่ะมาโคตรทำแค่นี้พออ๋อได้จ้าลุงสามารถเข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยกันมาขอต้อนรับสู่ช่องทีมบาบูดูดิลุงจะบอกว่าลุงน้อยแกโชคดีคืออะไรวะแกอายุเท่านี้แต่แกไม่เคยเหงาเลยนะมีเพื่อนมาใหม่ๆตลอดเฮ้ยแม่โทษกรอบเกินไปปะว่าขอทิชชู่หน่อยหุยอ่ะดีมเอางี้นะอะไรเอ่ยแซมโป้ก่อนนี่หุยมันอร่อยไปปะม้ามันกรอบเกินนะมันกรอบเหมือนแคบหมูอันนี้นึงจะเป็นแคบหมูแล้วอ่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะไม่เป็นไรครับนี่จะเป็นแคบหมูแล้วแม่นั่งเลยโอ้ตั้งแต่ทำมานี่พัฒนาไปเยอะเนี่ยแล้วน้องดีมเรียงค่ะอันนี้คือแคบหมูอร่อยไหมคะจริงสุดฮะแต่ทำไมจะต้องเรียงขนาดนั้นนะวันมาก็ไม่เข้าใจนะฟังคีก็อันนี้ดีทำถูกไหมอ่ะดีมก็คัดได้นะเอาอ๋อมันจะมีแบบดีมอีโบอีเบ้ใช่ไหมใช่ดีมต้องคัดอันที่ไม่ได้ดีมกินเข้าไปได้เลยกูหั่นไม่เป็นเองอะมาหั่นไหมมาหั่นเองไหมไม่ต้องหั่นไหมอันนี้เรียงเป็นเรียวไปเลยไม่เอาแม่แล้วดูโบมันหั่นดิอ่ะไหนลองหั่นแบบที่ถูกต้องหุยก็แม่ได้ชิ้นดีอะ
เข้ากันเลยสวยเออนี่มันไม่คมด้วยแหละเออโทษไปให้หมดแม่อย่างงี้เนี่ยเห็นไหมไปเจือนมันไม่ได้มันต้องทำนี้แม่เห็นเปล่าช่วยเชียร์ช่วยเชียร์สวยไหมสวยไหมลอยโบหันดูก็แม่ทำเป็นทุกอย่างขนาดเนี้ยเราจะได้พักได้ยังไงไม่เนี่ยเห็นไหมพอเราทำเองเป็นงี้ไงว้าวเสร็จแล้วขอว้ายหล่นแล้วอ่ะไปเอาหนึ่งสองสามสวยมากต่อไปขั้นตอนอะไรครับพี่โบเป็นขั้นตอนในการใส่เครื่องค่ะมานี่อ่ะแล้วก็โรยลงไปครึ่งนึงอ๋อทำแบบตรงๆอ๋ออย่างงี้นี่อันนี้แล้วก็ตรงข้างนี้โอ้เก่งมากต่อไปกุนเชียงนะครับเอานมนมนมพูดอะไรไม่เข้าใจเอานมนมนมพูดชัดๆหน่อยได้ไหมเอานมนมนมฟังไม่ทันพูดกับใครเอานม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 อุ๊ยเหลือพีคจริงๆอ่ะอยากให้โรยแบบนี้แล้วก็บักชีโรยอย่างนี้แล้วก็เหมือนทานไหว้ครูมากตอนเนี้ยมาจ้าเอาพีคนะครับเออเป็นเส้นเล็กๆเออไม่เล็กแล้วนะเออโอเคหลังจากนั้นเหลือนี่ค่ะไฮไลท์ของเราก็ตรงนี้หมูหวานนี่ค่ะว้าวผักชีนิดนึงจบค่ะทุกคนพูดจริงสลับกับใครพูดกับเรื่องคงจะเข้าใจจะคุยกันที่อาตอนนี้อยู่กับน้องเพราะมันแฟนตาซีครับเฮ้ยตกลงชื่ออะไรเนาะไอเราพอจะจำได้ก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนทุกๆ0.2 วิใช่แล้วต้องจบแล้วเนี่ยชื่อถ้าจำชื่อได้ให้หันหนึ่งโอ้ยจำไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนขนาดนี้ไม่เปลี่ยนชื่ออะไรชื่อแรกดีมโอ้โหโอ้ยหน่อยอ่ะชื่อดีมอะไรนี่แหละปูบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะถ้าพูดว่าเป็นน้องดีมเฉยๆเนี่ยทุกคนจำได้แต่เพราะว่าพูดไปเรื่อยแล้วใส่มรกตพม่าจำไม่ได้เลยเขาทำให้สับสนกันเป็นไงล่ะมาค่ะทุกคนว้าวขอซอสหวานหน่อยค่ะนี่ไงไม่ใช่อันนี้เพราะมันต้องใช้เยอะแหมตอนแรกจะไม่มีต้องบอกก่อนว่าตัวเองชอบกินมากมากเลยหรอมากๆคือถ้าคิดอะไรไม่ออกต้องแบบว่าข้าวคุกกะปิเฮ้ยจริงมาเริ่มเลยสิ่งนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นข้าวคุกกะปิที่เป็นหมูกรอบหวานเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่มาแล้วลุงน้อยลุงน้อยตักจัดเลยครับพี่ก็ตักให้เราตักให้ว้าวว้าวนี่โอ้ข้าวคุกกะปิอ่ะเป็นอาหารไทยที่โบรู้สึกว้าวมากเลยถ้าไปตลาดเราว้าวไหมจะเป็นกล่องนะโบนะใช่เขาเอาอะไรต่ออะไรมาคลุกกันใช่อร่อยได้ยังไงเขารู้ได้ไงว่าเอาอันเนี้ยมากินกับอันเนี้ยแล้วจะอร่อยใครจะรู้ว่าต้องเอามะม่วงมากินกับข้าวอ่ะใช่ใช่ค่ะคำนี้เลยเออมะม่วงเป็นผลไม้อะมาแล้วแบบว่าเอามากินกับข้าวแล้วอร่อยไม่แล้วคนแม่เราอ่ะชอบกินมะม่วงสุกกับข้าวอ่ะอ๋อหรอครับมีคนแก่ชอบกินแบบข้าวกับแตงโมด้วยนะโอ้ใช่ไหมกล้วยเออมันกินได้จริงใช่ไหมฮะอร่อยดิกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกบาร์โค้ดโบเออนี่ดิมบาร์โค้ดเราชื่ออะไรนะดิมบาร์โค้ดเอาดีๆอันนี้จริงแล้วครับอันนี้จริงบาร์โค้ดใช่ไหมดิมบาร์โค้ดครับดิมบาร์โค้ดจะบอกว่าที่มาของคำว่าดิมบาร์โค้ดเนี่ยมาจากอะไรกินคำแรกก่อนน้อยไม่ได้กินมานานแล้วน้อยกินยากทุกอันเขาไม่ได้เอาแก่อุ๊ยอร่อยมากแม่อร่อยต้องบอกแม่เพราะเขาไม่ได้ปรับปรุงตัวเฮ้ยปกติเรากินเจ้าไหนอะดีมันไม่ใช่ว่าแบบข้าวคุกกะปิอยากกินแล้วได้กินเลยนะมันต้องมีเจ้าแถวบ้านนะสิจำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันเอาเนาะจะสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยหรอใช่สั่งเอาอุ๊ยข้าวอร่อยมากเคยคิดป่ะถ้าเกิดเราไปร้านอาหารในห้างอะไรเงี้ยถ้าเราจะกินข้าวคุกกะปิเรานึกไม่ออกเราจะเข้าร้านอะไรอะมันหายากนะเว้ยข้าวคุกกะปิหายากคือมันเป็นแบบว่าเมนูอาหารที่มันใช้เครื่องเยอะมากจะต้องจัดเตรียมหลายๆอย่างเขาเลยแล้วเมื่อกี้มาจ4ชั่วโมงได้ไหมมาเตรียมแต่เมื่อวานตีตัวเนี่ยตัวฝักยาวนี่ก็อร่อยนะแต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยเอาหมูกรอบมากินกับข้าวไม่เพิ่งเจออ่ะไม่ต้องพูดแล้วนะหอมแดงไปไหนวะหั่นมันน้อยเหรอจริงอ่ะแพ้คอเขียงก็หอมเอามาหั่นเองดีกว่าเป็นข้าวคุกกะปิที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ดิมกินมาตลกอันนี้คือจริงครับอันนี้ให้เบอร์หนึ่งแล้วอันนี้พูดจริงคือต้องบอกก่อนว่าเวลากินอ่ะดิมจะดูข้าวข้าวบางที่มันจืดมากบางที่มันเค็มมากอันนี้เค็มหวานพอดีใช่ไม่รู้กันกับหมูกรอบก็อร่อยนะคะโคตรอร่อยขอโทษนะที่อร่อยไปหน่อยแล้วหมูกรอบคือถูกต้องที่สุดปกติชอบไหมพี่โบกินได้แต่ว่าไม่ถามว่าชอบแบบโดดบางแล้วแบบลูกกินเจอกินไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าชอบไหมชอบ
แต่ถ้าของโปรดเลยมันต้องแบบใครเอามั่งตลอดอ่ะใครเอาหอมมั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาหอมมั้ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากเฮ้ยถ้าแบบเอาหอมมั้ยถ้าเป็นหมูกับเนื้อก็ชอบหอมหน่อยปกตินี่กินก๋วยเตี๋ยวป่ะกินเราเล่นเราเล่นตักให้เพื่อนกินมั้ยแล้ววันนี้เหมือนแบบว่ารวมสิ่งที่ดิมชอบกินอ่ะหมูกรอบเอ้ยข้าวคุกกะปิเอ้ยแบบโอ้ยวันนี้มาคุ้มมากเลยอ่ะฮองที่มาของชื่อดิมบาร์โค้ดมาจากตอนนั้นอ่ะดิมเรียนรดเราเป็นคนหน้าผักกว้างทำให้เวลาเรียนอ่ะต้องตัดผมแบบสั้นแต่ว่าเราหน้าผักกว้างเราต้องไว้หน้ามาปิดหน้าผักกว้างหมายถึงว่าสูงยังยี้เลยยังยี้เลยอย่างงี้ทำให้ต้องไว้หน้ามาปิดทีนี้พอเวลาสระผมปุ๊บใช่ไหมผมมันจะตกลงมาอย่างงี้กลายเป็นบาร์โค้ดเลยบาร์โค้ดนี่หมายถึงว่าเราคิดเองหรือคนอื่นคิดให้เราคนอื่นตั้งให้อุ๊ยคนดังตอนนั้นต้องมีชื่อมีฉายามี AKA อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยขโมยชื่อเข้ามาเลยดิมบาร์โค้ดอะไรอย่างงี้หุ้ยจริงเหรอ9ปีได้พูดดูแก่เลยอ่ะเพื่อตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบโซเชียลยังไม่ได้บูมค่ะอื้อยังไม่มี TikTok เลยแล้วได้ไหนนะ Facebook ใช่ป่ะ Facebook ยุคนั้นเค้ายังเล่นเป็นไอดอลอยู่เลยอ่ะหุ้ยเป็นเน็ตไอดอลเลยเหรอตอนนั้นน่ะอื้อยุคนั้นเป็นไอดอลเป็นคนทักเลยป่ะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะอินฟูมันยังน้อยอยู่ไงทำให้เราเป็นที่จับตามนิดหน่อยรู้จักกันมาก่อนใช่ป่ะเคยมารู้จักโบมาก่อนแต่ว่าโบเหมือนจะเพิ่งรู้จักเรียนไม่รู้จักเลยนะคือไม่ได้รู้จักแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแต่ว่าตามกันอยู่ในโซเชียลโบก็ตามดีมอยู่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลของพี่ดีมมาจุดเริ่มต้นคือหลังจากที่รูปนั้นเป็นไวรัลแล้วอะมันทำให้เรามีคนติดตามใช่ป่ะแบบอุ๊ยอะไรนะบ้าจากรถมาเพิ่มมา 30,000 ในคืนเดียวในเฟซเมื่อก่อนนะเยอะจริงจริงๆใช่ก่อนหน้านั้นเราฝันอยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีเน็ตไอดอลหลายคนแบบเอ้ยเขาถือนู้นอันนี้รีวิวอะไรเงี้ยเราอยากเป็นแบบเขาบ้างเออเราอยากมีชื่อเสียงเราอยากแบบว่าไปนู่นมานี่เราแบบคนรู้จักเราก็เลยสานต่อจากรูปนั้นเออลงมีมมาเรื่อยไม่กินข้าวแล้วมั้ยทีนี้ก็เป็นมีมอ๋อถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักก็คือมันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักถอดรองเท้าปุ๊บเอาวางบนน้ำหนักปึ๊บแล้วกูยืนดูอย่างงี้เออไม่เหรอตอนนั้นมันเด้งขึ้นมาประมาณนั้นสรุปเป็นใครก็เชฟป่าววะใช่แล้วเราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาเรามาเข้าวงการ TikTok ได้ไงมันมียุคของมันเนาะมียุคเฟซมียุค YouTube แล้วก็พอ TikTok มันกำลังมาเราก็ต้องขยับขยายมาเรื่อยๆจากที่ฟังอ่ะคือเรามาจากภาพมาจากภาพที่แบบคิดนู่นนี่นั่นแล้วมันก้าวไปสู่ภาพเคลื่อนไหวได้ไงก็เหมือนกับว่าเราอยากเล่าอะไรที่แบบว่าภาพมันเล่าไม่ได้แล้วอะเราอยากจะเล่ามากกว่านี้เราก็ต้องทำเป็นคลิปเข้าใจไหมลุงแล้วเราเริ่มเข้าได้ไงนะอยากเล่าเรื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวสมมุติว่าเราอยากจะอัดคลิปในชีวิตประจำวันเราอยากทำคลิปเกี่ยวกับเราไปไหว้คุณครูแต่คุณครูไม่รับไหว้คุณครูอมรพันธ์สวัสดีค่ะสงสัยจะไม่ได้ยินเป็นละครมั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ใช่บางทีอ่ะมันสื่อสารเป็นรูปไม่ได้เราก็เลยแบบเอามาดัดแปลงเป็นคลิปเออแล้วก็ต่อยอดมาตั้งแต่อุ้ยสมัย Facebook เมื่อก่อนแล้วโอ้ทำตั้งแต่สมัยเป็นใช่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 แต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเพิ่งมาทำใน TikTok หรือเปล่าไอ้แสดงหลายตัวละครอ่ะจริงๆทำมาตั้งแต่ Facebook แล้วแม่ลุงรู้ป่าวว่าคนติดตามใน TikTok เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ถามลุงอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้4.8 ล้านโอ้โหสิก็ลงเท่าไหร่ครับลุงพูดอะไรกันรู้ป่ะอย่างเดียวไม่รู้จักเลยนะคือไม่ได้รู้จักแบบเป็นภาพเป็นครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าครับ จุดเริ่มต้นในคืนเดียวลูมันเป็นกิมมิกคุณเล่าดีนะไม่ธรรมดาเนี่ยก็ถึงบอกว่าดีมากว่าก็เก่งมากร้านแปดม้วนพอถึงร้านแปดลุงเปลี่ยนไปทันทีเลยเปลี่ยนแล้วต้องเข้าหาเลยนะครับม้วนเหมือนว่าทำเองผมรู้ว่ามันทำให้คนเก่งอะยังไงต่อคะคำถามของเราคลิปไหนของพี่ดีมครับที่แมสและทำให้เป็นที่รู้จักแล้วพี่ดีมคาดไหมว่าครับว่าคลิปนั้นจะดังต้องบอกว่ามันไม่มีคลิปไหนที่แบบว่าปึ้งแล้วแมสอะค่อยๆมาหรอใช่มันเป็นการปูมาเรื่อยคลิปนี้อะยอดเยอะคลิปนี้ก็ยอดเยอะมันเป็นการสะสมผู้ติดตามมาเรื่อยๆมากกว่าใช่ก็ไม่รู้ว่าคนจำเราที่อะไรเพราะเราทำหลายอย่างมากแต่น่าจำดิมได้จากอะไรวะเรื่องแม่กับลูกนี่แหละแต่บอกว่าท่านแม่ที่สุดเลยน่าเป็นดิมบาโคที่เป็นดิมใช่ที่คนเรียกกันเราทำอันเดียวแล้วปังเลยเหรอไม่เคยมีอะไรที่มันล้มเหลวแบบว่าทำแล้วคนไม่แชร์ทำแล้วคนไม่แชร์แต่เนี้ยคือทำแล้วแบบปุ้งเลยเหรออันนั้นน่ะต้องบอกว่าเราลงไปโดยที่ไม่คาดหวังว่าคนจะแชร์ไหมพอลงไปแล้วมันเป็นไวรัลจะเป็นแค่รูปนั้นที่คนจะจำว่าอ๋อมาจากรูปนี้อะไรเงี้ยอ๋อมีอันนึงนึกออกแล้วถ้ารูปที่แบบว่าแชร์เยอะที่สุดนะเป็นรูปมีมขนมเลเมื่อก่อนอะซองขนมเลมันจะเป็นแบบรูปฟันยิ้มอย่างงี้ดีมักไปตัดไอ้รอยยิ้มของเขาอะมาแล้วเอาใส่ไว้ที่ฟันของดีมแล้วก็ถ่ายยิ้มอย่างงี้พอลงไปวันแรกปุ๊บเหมือนคนไลค์ในเฟซอะตอนนั้น 50,000 มันมีเพจนอกเพจนึงชื่อเพจนายแกเป็นเพจต่างประเทศตอนนั้นอะ9 ล้านผู้ติดตามเอาไปลงและรูปนั้นอะล้านไลค์เพราะเขาชอบอะไรตอนนั้นมันยังไม่มีใครทำไงอันนั้นอะเป็นไวรัลแบบว่าระดับโลกเลยที่ทุกวันนี้ก็ยังมีเพจต่างประเทศเอาไปลงอยู่เขาเขียนแคปชั่นไหนว่าใจเพราะอะไรไม่เขาเขียนแคปชั่นแค่ว่าไม่
ีเงินไปหาหมอฟันไม่ใช่ปัญหาก็จะมีรูปนี้แหละที่แบบว่าช่วงนั้นเราพีคจริงๆจ้าๆโอ้โหไม่มีคลิปไหนที่ไม่รับโทรศัพท์เนี่ยกำลังถ่ายอยู่มีข้าวคุกกะปิเอาไหมรอแป๊บนึงนะเฮ้ยวิ่งมานี่ดิพี่ดีมดีมาโคตรอยู่นี่นี่เป็นอันนี้ไปตัดมาแล้วเอาใส่ยังไงวะอันนี้คือโคตรเนียนเลยเออเนียนอันนี้แหละที่ทำให้แบบว่ามันไม่มีใครทำไงอันนี้คือเนียนแบบเนียนมากมากเลยอ่ะใช่คือตอนแรกในหัวไม่คิดมันเนียนไว้พอมันเนียนอ่ะเข้าใจว่าทำไมคนถึงแฉเออเป็นคนที่ทำอะไรไปเรื่อยเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ชอบหาทำไอเดียดีอ่ะอยากรู้เอกลักษณ์ของช่องพี่ดีนะตอนนี้เป็นคนที่ชอบหาอะไรทำไปเรื่อยอยู่แล้วเมื่อก่อนทำรายการอาหารด้วยตอนนี้มีคอนเทนต์แต่งตัวเมื่อก่อนมีวาดรูปตอนนี้มีละครมีอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะเหมือนเราอยากนำเสนออะไรเราก็ทำเกมโชว์ก็มีใช่มีไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเอกลักษณ์อ่ะมันยังจับต้องไม่ได้หรอกเพียงแค่ว่าแบบมันมีอะไรหลากหลายเหลือเกินให้เลือกดูเพราะว่าเอกลักษณ์อ่ะต้องให้คนที่ดูอ่ะเป็นคนเออต้องบอกเองเอกลักษณ์ยังไงก็ต้องแสดงละครเลยอ๋อการแสดงการพูดอย่างเงี้ยหรอเออไอ้พวกพูดไปเรื่อยเขาชอบเอาชื่อแปลกๆมาน้องคนนี้ขโมยของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือเอกลักษณ์โคตรเลยดีมาชอบคิดคำแบบคำแปลกๆขึ้นมาพูดกับเพื่อนแบบเหม็นแบ๊วอีนี่วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่โคตรดังอะเหม็นแบ๊วอะเหม็นแบ๊วมันจะเป็นฟีลแบบว่าเราตะกิดตะขวงใจกับอีคนเนี้ยมันทำตัวน่ารักเกินเหตุเออใช่เข้าใจไหมครับลุงก็เจออยากให้พี่ดีมครับแชร์ประสบการณ์ตอนที่อยู่กับกลุ่มสายจีนรู้จักปะเราแจ้งมาแล้วเอามาแพ็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาถึงเรื่องอะไรนะกลุ่มสายจี้อันนี้ก็เก่ามากๆเหมือนกันต้องย้อนไปประมาณแบบว่า 7-8 ปีก่อนอ่ะกลุ่มสายจี้จะเป็นการรวมตัวของเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลยุคนั้นมีแบบว่าใจสายจี้ฟุกะลอนเบนจี้แล้วก็อีก2คนหลินกับพี่บอมอะไรอย่างเงี้ยฮะเออแล้วก็แบบว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งเพจอะไรอย่างงี้มันก็เกิดเป็นไวรัลขึ้นมาเพจคนติดตาม 300,000 ภายใน1อาทิตย์โหแล้วพอโตขึ้นก็แยกย้ายกันหนีหรอใช่ทุกคนก็เติบโตไปในทางของตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนแก๊งนี้คือปังทุกคนเลยนะคำถามต่อไปค่ะอยากให้พี่ดีมแชร์ประสบการณ์การไปออกรายการเดินแร็ปเปอร์อุ๊ยผมเพิ่งรู้ว่าดีมบาคอนเคยไปออกเดินแร็ปเปอร์จริงปะเนี่ยจริง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 แต่ว่าเราไม่ได้เข้ารอบหรือแค่แบบเข้ารอบแรกในรายการต้องบอกว่าดีมชอบแต่งแร็ปเมื่อก่อนนะจริงปะใช่ก็จะหาไปประกวดตาม Rap Is Now ติดเข้ารอบอะไรเงี้ยไปไซเฟอร์ไปแบบเป็นแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยพวกมึงทำแต่แค่ดมทำแต่แค่ชมเหมือนกระแสลมจะไม่มั่งคงจะไม่แยบยลมึงไปแก้บนแล้วก็นั่งตรงเพราะจะแย่แน่กว่าที่แวดวงมันจะแคบลงอ่ะจริงๆอันนี้เป็นมุมใหม่ๆของดีมที่แบบว่าไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังทำไมเราชอบไหมชอบทุกวันนี้ก็ยังคงแบบนั่งแต่งเพลงอยู่ที่บ้านทุกวันอะไรเงี้ยไปป่ะใช่ๆเพลงเพลงอะไรที่ได้ฟังดีมก็แต่งเองทุกอย่างอันนี้อยากรู้อินไซต์นะว่าเวลาที่ไปแร็ปอ่ะเขาให้เราแต่งเนื้อไปก่อนถูกป่ะใช่แล้วเรื่องตีอ่ะเราก็ต้องเลือกเองดนตรีอ่ะเขาจะมีให้ก่อนเป็นแร็ปอิสนาวที่ดีมเคยไปประกวดมาใช่ไหมเขาก็จะมีบีทมาให้แล้วเราอ่ะต้องแต่งให้เข้ากับบีทให้ได้แต่ให้มาทำกันบ้านก่อนกี่วันอ่ะแค่ทีเดียวเราต้องแต่งเราต้องซ้อมเราต้องจำเนื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยเราคือกว้างมากแบบจะแร็ปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยจะแร็ปอะไรก็ได้หัวข้ออะไรก็ได้เพราะว่าไซเฟอร์มันคือการแบบว่าเอาคนหลายๆคนมาแร็ปกันในหนึ่งบีทอุ้ยแล้วอยากรู้ที่คนแร็ปด่ากันอ่ะแต่งสดหรือว่าบางคนสดบางคนจะมีการแต่งแต่ว่าเขาก็จะมีไหวพริบของเขาว่าเอ้ยเขาตอบอย่างนี้มาเราจะต้องตอบโต้เขากลับยังไงโดยการแบบเราอาจจะแต่งเนื้อสำรองไว้เฮ้ยมันยากมากเลยนะยากอ่ะยากมีเรื่องเกือบมีไหมจะเย็นมังกรอ่ะถูกตำราแรปไหมตะกี้ไม่ได้ฟังค่ะไม่ได้ฟังค่ะแต่ถามก่อนเทคนิคการแต่งคืออะไรเพราะว่าบิวกับโบเคยแบบว่าถ่ายเช้านี้อยู่อ่ะแล้วอยากแต่งแรปกันมากเลยแต่ว่าเทคนิคมันคืออะไรอ่ะเรามีบีทบีทนึงมาการที่เราจะทำให้เป็นเนื้อเพลงอ่ะเทคนิคดีมากดีมจะทำการฮัมมูมันไปก่อนสมมติตึ๊ดอันนี้ก็คือเมโลดี้มาแล้วเราค่อยใส่เนื้อลงไปบีทสะกดไงวะ B E A T เขาเริ่มแล้วเขาจะเปิดบีทขึ้นมาเอาเริ่มเลยหรอฮะฟรีสไตล์แรปบีทก็ติดหรือก็ติดปะช่องแจไม่ติดแต่ช่องโบไม่รู้ข้าวคุกกะปิมีหมูกรอบมีผักชีเลยนะเสียงไว้ก่อนอ๋อคือถ้าเสียงดังจะดูแบบดุดุไว้ก่อนจะดุดุไว้ก่อนของทุกคนแต่แร็ปน่าสนใจมากเลยอ่ะมีแร็ปอะไรที่เราเคยแร็ปเราอยากแร็ปให้ดูปะหูจำเนื้อไม่ได้แล้วมานานแล้วว่าโย่วันนี้มันดีมันค้างมาช่องนี้หูสนุกมากมีข้าวคุกกะปิได้อยู่จะมีเพลงที่ดิมแต่งแบบว่าแต่งเพลงแรกเลยในชีวิตแต่ว่าจะเป็นแบบโง่ๆหน่อยแบบว่าโง่ตื่นขึ้นมาก็เจอแต่เงินก้อนเวลาที่จะกินข้าวแล้วก็มีคนใช้ป้อนอะไรฟิลเนี้ยประมาณนี้โง่นะข้าวคุกกะปิกูโง่ไอ้หูสนุกมากมีข้าวคุกกะปิ
ไม่แต่ว่าการแต่งเพลงมันยากยากยากจริงยากจริงไม่แต่น้องดีมอ่ะทำยังไงให้มันเป็นไวรัลคือการเป็นไวรัลมันยากมากอ่ะอันนี้ถามไปแล้วกูยังไม่รู้อ่ะใจเย็นกันสิคะคุณชายอ่ะอยากรู้ว่าทำไงอ่ะคลิปใช่ไหมทำตามกระแสป่ะเกี่ยวป่ะกระแสด้วยแต่ว่าดีมอ่ะเล่นน้อยจะเล่นบางกระแสเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ดีมก็แบบเหมือนจะไปเรื่อยของดีมอ่ะด้วยความที่ช่องในประเทศไทยมันจะไม่มีช่องไหนที่แบบว่าไปเรื่อยขนาดดีมอ่ะการที่เราจะพูดชื่อไปชื่อคนเรียนเก่งอะไรเงี้ยไอ้นี่โคตรตลกอ่ะรู้ป่ะว่าถ้าเกิดว่าแก๊งยูหวีอ่ะชอบพูดไปเรื่อยแบบพูดคำเปยเปยไปเรื่อยอันเนี้ยจะเป็นเรื่อยหลุดไปเลยอ่ะเช่นสวัสดีครับวันนี้น้องไก่มรกตสวัสดีครับก็จะชอบแบบว่าตั้งชื่อให้คนรู้คนนี้ไปเรื่อยๆคือแจ้นับถือคนแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าอะไรบ้างคำศัพท์ในชีวิตเขาเยอะไปหาเอาคำศัพท์มาจากไหนอ่ะไม่รู้เมื่อก่อนดิมก็ชอบดูหนังชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแตงโมจอรลีหรือแบบว่าพม่าแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแตงโมจอรลีแปลว่าจอรลีก็คือจากไปถ้าดีมันเป็นคำโบราณเป็นคำโบราณจริงๆยุคนี้ไม่พูดกันแล้วจอรลีเทคนิคก็คือการอ่านนิยายเยอะๆใช่ก็เป็นแบบว่าอ่านมาเยอะก็จำคำได้ก็พูดไปเรื่อยอ่ะคำถามต่อไปค่ะอยากทราบคาแรคเตอร์ของพี่ดีมที่แสดงมาแล้วชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดอ๋อคืออย่างที่รู้ว่าในช่องดีมอ่ะดีมมีหลายวิกมากแล้วก็มีหลายตัวตนด้วยคาแรคเตอร์ที่ชอบที่สุดอ่ะครัวมอนทันครัวมอนทันจะเป็นอีคุณครูที่ใส่หัวสีส้มๆชุดสีแดงๆที่มันจะชอบแบบตะโกนเสียงดังๆดีมรู้สึกว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่สามารถตะโกนอย่างนี้ได้เอาได้นะตัวมันถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถเอาไปลงเหมือนเราได้ปลดปล่อยเหมือนเราได้แบบว่าอะไรที่เครียดมาก็มาลงกับคาแรคเตอร์นี้ได้แต่ถึงจะอยากรู้ในไหนเจอดีมาโฟเรารู้ป่ะเพราะเขาอยู่มาทุกยุคใช่ป่ะอยากรู้ว่ายุคนั้นกับยุคนี้ปรับตัวเยอะไหมยากมากตอนนั้นน่ะต้องมีคอนเทนต์หรือแบบหน้าตาต้องดีจริงๆถึงคนถึงจะแชร์หรือแบบต้องแปลกจริงๆคนถึงจะแชร์เพราะว่าในเฟซอ่ะมันไม่ได้มีระบบดันคลิปเหมือนใน TikTok ใน TikTok เดี๋ยวนี้สมมติว่าคุณเป็นแบบว่า nobody ใช่มั้ยมีศูนย์ผู้ติดตามอ่ะบางทีคุณลงคลิปนึงแล้วเป็นไวรัลขึ้นมาคุณแบบกลายเป็นคนดังข้ามคืนได้เลยแต่ในเฟซอ่ะมันไม่มีระบบแบบอุ๊ยเราลงมาปุ๊บแล้วมันดันต้องมีคนมาติดตามเราเรื่อยๆใช่อันนั้นคือความยากของยุคในเฟซส่วนความยากยุคใน TikTok เนี่ยช่องมันเป็นหมื่นๆล้านๆช่องเราจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยมันโดดเด่นออกมาจากคนอื่นเพราะว่าทุกอย่างมันคือการแข่งขันนะทุกยุคมันมีความยากของมันTikTok ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเป็นแอปที่แมสอ่ะใช่ๆแล้วแมสที่สุดด้วยตอนนี้ตอนนั้นมันมานานมากๆแล้วอ่ะตอนที่คนเต้นกันเยอะๆจนโควิดปังโอ้โหทีมก็เข้ามาตอนโควิดเหมือนกันใช่ๆเหมือนแบบมันไม่มีอะไรทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คำถามต่อไปค่ะสุดท้ายครับอยากให้ทุกคนตั้ง IDA ของตัวเองครับเป็นตั้งทีละคนเลยก็ได้นะอ๋อตั้งทีละคนใช่ไหมซีซ่าจัตวาครับต่อไปนะครับน้องคมไฟมูลฝอยครับเหมือนขยับต่อไปนะครับน้องพัดลมก้นกระดกครับพัดลมก้นกระดกแซ่บไงต่อไปนะครับน้องพื้นอนละเวงครับไปเรื่อยอ่ะแม่ได้เนาะแม่เอาอีกแล้วฮะน้องพุทธามรกตครับน้อยสีเราน้อยน้องกล่องกระดาษกัมมี่แบร์ครับไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าแบ๊บเนี่ยเจ้เขาเจอเขาครั้งแรกอะเรียบร้อยมากเลยเหิงไม่เหมือนนี่โอ้เรามีหลายคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันคนละคนเจอแจ้กับโบตัวจริงก็บอกว่าไม่เหมือนอ๋อเงียบใช่ไหมแต่เราคงไม่ได้ไปแบบว้ายเออใช่มันมีคนที่แบบทักดีเหมือนกันตัวจริงเห็นตลกเหมือนในคลิปเลยหรือแบบว่าตลกเลยได้เราตอบยังไงเราตอบหรือแบบว่าพี่เล่นมุกให้ดูหน่อยดิ้งก็ตอบเฮ้ยตลกคาเฟ่อะไรอย่างงี้กูไม่ใช่ดีมเชิญยิ้มนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่ข้างนอกเราก็อยากไฮเวทหรือแบบว่าเป็นตัวของตัวเราอะหน้ากล้องมันต้องเป็นอีกแบบอยู่แล้วอยากรู้ว่าเราใช้ชีวิตยากมาจากการที่เราเป็นสายตลกอะเวลาเดินไปแล้วแบบมีแฟนคลับเด็กๆแล้วเขาให้เราโชว์ให้หน่อยอย่างเงี้ยใช่บางทีแบบพี่ขำให้ดูหน่อยอะแล้วตอนนั้นเราไม่มีฟิลอะใช่แล้วทำไงก็แบบขอโทษนะน้องพี่เหนื่อยพี่ไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบเขาไปอะไรอย่างงี้แล้วเคยขำให้เขาดูจริงๆไม่เคยทำไม่ได้ดิมก็จะไล่แบบไปเปิดคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะบางทีเราอยู่หน้ากล้องก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเหมือนกันเลยทุกคนก็คือว่าถ้าเป็นชีวิตปกติเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานเป็นการเงี้ยก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็ต้องรู้ว่าการทำงานคืออะไรใช่เราต้องเอนเตอร์เทนหน้ากล้องอยู่แล้วเพราะว่าเราบางทีถ้าเราเล่นได้อะไอคนที่มาทักเรามันก็ต้องเล่นกับเรานิดนึงถึงจะแบบเอ้ยตลกร่วมกันได้บางทีเดินมาหน้าเครียดๆนะพี่ขอดูหน่อยดิอย่างเงี้ยแบบโอ้โหไม่มีฟิลเลยประมาณนั้นดงดีมบาโคสปากผลงานเลยค่ะครับก็ฝากนะครับเซิร์ฟว่าดีมบาโคสใน TikTok IG Facebook อะไรเงี้ยก็เจอหมดเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเพลงปล่อยเดือนหน้าดีมทำเพลงเรื่อยๆอยู่แล้วกับเพื่อนดีมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายครับมีเซอร์ไพรส์เหรออืมก็เราติดตามเดือนหน้านะครับก็เป็นสไตล์แร็ปไหมไม่ดีมไม่ได้แร็ปแล้วดีมทำ R&B แต่ว่าเพลงที่ดีมจะปล่อยเดือนหน้าจะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะอึ้งเพราะว่ามัน
เป็นแนวที่ดีมะไม่ได้ทำมาก่อนเป็นเพลงช้าชื่อเพลงอะไรยังไม่ทันได้บอกลาสักอย่างยังไม่ออฟฟิเชียลดูว่ายังไม่ทันได้กินประมาณนี้ใช่ไหมมีประมาณนี้ครับไม่โอเคเขาจะกินกล้วยมาไหมนี่เป็นคำถามที่ดีมาถึงแล้วแบบที่นี่มีบอกทางหน้าไหมโอ้ยคนเหี้ยเธอแต่เป็นแบ๊วๆน่ารักจนฉันไม่อยากจะเห็นแล้วแล้วคือคนเอามาทำสปีดอะคือไปเลยนะนี่เอามาทำสปีดตอนแรกอะปล่อยมา8เดือนแม่งไม่ดังพอเอามาทำสปีดปุ๊บแบบจากแบบยอดวิวแค่300,000นะโดดไปล้าน4ใน YouTube โอ้โหมีทุกวันนี้บน TikTok จริงของจริงแล้วนะครับเอาไม่ไปกินเลยเหรอรอจังหวะอยู่พอดิมอยู่รังสิตดิมสั่งไม่ได้อ่ะใช่สั่งช้อปปี้ส่งได้ทั่วประเทศไปสงขลาก็มาแล้วพูดตรงๆกับแจเลยนี่นะครับเต้นๆอ่ะเค้กกล้วยหอมจะเข้าปากน้องดีมบาร์โค้ดแล้วนะคะว้าตกใจเนื้อมันครีมมี่อ่ะที่ดิมเคยกินอ่ะมันจะแบบว่ามันจะฟูๆแตกๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะแบบมันเนื้อมันครีมไปหมดเลยอ่ะเนื้อหนึบแน่นเนื้อมันหนึบอ่ะมันแน่นอ่ะแล้วมันต่างจริงมันต่างจริงอร่อยมันเข้ากันไหมคะน้องดิมเพราะว่าตอนแรกอ่ะดิมไม่กินชีสสมมุติน้ำเวลามีน้ำที่มันชะลอยชีสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดิมไม่กินแต่อันนี้ดิมกินแล้วแบบไม่ติดเลยอ่ะชอบชอบอร่อยเลยอ่ะแต่คนไม่กินชีสดิมกินชีสเลยดิมขอชิมนูเทลล่าได้ไหมครับนูเทลล่านูเทลล่านะครับเม็ดไทยว่าคือเม็ดอะไรเม็ดบัวเม็ดบัวขนมโมแกงเป็นฮาเซนัทแต่ว่าคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นแมคคาเดเมียโอ้แต่ว่าตอนนี้เขาจะตอบมาแล้วเนี่ยมันคือถั่วที่ใช้ทำนูเทลล่าโอ้ยทุกคำดิมชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วโคตรชอบเลยปลื้มใจเหรอคะอร่อยป่ะอร่อยป่ะดิมชอบแบบนี้แต่รสดิมก็อร่อยใช่ถ้าใครที่เป็นสายช็อกโกแลตจะชอบอันนี้มากกินเลยอยากกินเลยเนาะเนื้อมันครีมอ่ะมันติดหนึบมันหนึบถ้าลองเอาไปนะเหมือนบราวนี่หนึบๆแบบจริงเหรอครับแช่เย็นอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยนะคะเก็บเอาไว้ได้เลยแช่ในโรงเรียนไงใครสนใจบานาน่าก็ไปสั่งได้ที่ช่องทางบานาน่าเดี๋ยวขึ้นให้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องดิมมากๆสนุกมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะคุณน้องดิมอย่าลืมติดตามแล้วก็ช่องทางของครอบครัวเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีบาร์โค้ดถามหน่อยที่สระผมยังสระผมหรือยังครับเนี่ยผมสระไม่ได้ครับ10กว่าวันแล้วเนี่ยทำไมอ่ะครับน้ำโดนตาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ถามต่อเลยนะเอาไปคุยกับเขาหน่อยเขาจะน้ำโดนตาไม่ได้หรอครับเนี่ยผมยังไม่ได้สระเลยเอ๊ะทำไมผมยังไม่สระล่ะครับน้ำโดนตาไม่ได้ครับทำไมน้ำโดนไม่ได้ครับตัดตามาทำไมต้องผ่าตัดตามาครับบอกว่าตาเป็นต้อเฮ้ยทำไมตาเป็นต้อครับ